สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาชมนะครับข้าวโพดนะครับที่เพิ่นเพิ่งปลูกนะครับมาได้1สัปดาห์นะครับหรือประมาณอาทิตย์นึงนะครับนี่ครับปลูกใหม่เลยครับใส่ปลายกันยาต้นเดือนตุลาเลยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นข้าวโพดพันธุ์ CP M16 นะครับที่เพิ่นเอามาปลูกไว้ในแปลงเป็นนะครับลักษณะการปลูกก็คือจะเป็นการปลูกแบบแถวคูนะครับแถวคูเป็นคูเลยนะครับนี่ก็แถวนึงนะครับระยะห่างระหว่างแถวเพิ่นกับบ่ได้ห่างแห้งครับพี่น้องจากที่เนี่ยเบิ่งก็ประมาณ50เส้นนะครับบางล็อกก็สิ60นะครับนี่ครับมันบ่ตายตัวนะครับมองที่มองห่างเกิดดีครับนี่เพิ่นปลูกขนาดใส่ช่วงฝนเร่งๆครับนี่ช่วงนี้ก็พายุเข้าพอดีครับฝนเร่งๆนี่ครับแต่ว่าก็สามารถปลูกได้นะครับเพราะว่าเพิ่นบริหารจัดการเรื่องการยกล่องนะครับแล้วก็เฮ็ดระบบระบายน้ํานะครับนี่พี่น้องเบิ่งคล่องนะครับน้ํามันจะไหลลงคนพุทธพื้นที่มันจะเอียงไปฝั่งพุ่นนะครับมองนี้มันจะสูงนะครับนี่เพิ่นก็เฮ็ดแบบว่าล่องล็อกนึงนี่ก็จะประมาณ1 2 3 4 5ประมาณ5คู่นะครับหรือ4คู่นี่คือยังแปลงนะครับนี่แถวคู่นี่1คู่2คู่3คู่4คู่นี่5คู่มันก็จะเป็นล่องน้ํานะครับเป็นอยู่เป็นสลับไปนะครับปลูกหลายครับผมครับสุดเลยครับประมาณจากสายตาเนี่ยประมาณ3ไร่นะครับผมครับประมาณ 2-3 ไร่นะครับก็จะพาพี่น้องย่างชมเบิ่งนะครับว่าข้าวโพดเพิ่นเกิดดีคือว่าเกิดดีแห้งนี่ครับนี่ครับแต่สิมีบางต้นที่มันอันบ่เกิดก็มีนะครับเป็นบางหลุมนะครับแต่ส่วนมากก็ตอนที่สังเกตเบิ่งนะครับก็ว่ามันเกิดเกือบคู่หลุมนะครับนี่ก็มีบ่หลายที่บ่เกิดนะครับบางหลุมก็ต้นนึงนะครับบางหลุมก็2ต้นนะครับคืออีกต้นนี้สองต้นนะครับสลับกันไปนะครับลักษณะดินอยู่นี่ที่พันปูก็จะคล้ายๆลักษณะดินแบบเป็นหินลูกลั่งเนี่ยนะครับเป็นหินนี่ครับหินก่อนหน่อยๆนะครับสมมาโอ้โหเรียกว่าข้าวโพดเพิ่นเกิดดีแห้งนะครับระยะที่พันปูแบบนี้นะครับถือว่าได้ผลผลิตดีครับเพิ่นจะเฮ็ดเป็นล็อกนะครับตัวทึ่งเพิ่นก็จะปลูกอีกตัวนึงนะครับตัวนั้นก็ปลูกมาได้เป็นเดือนกว่านะครับเพิ่นก็สิมาเฮ็ดตัวนี้อีกล็อกนึงปลูกขึ้นมาอีกนะครับนี่พาพี่น้องย่างเบิ่งเกิดดีอยู่นะครับสังเกตเบิ่งร่องรอยว่ามีพวกนอนพวกแมลงรบกวนนะครับปลูกไป1สัปดาห์นะครับพาพี่น้องย่างชมเบิ่งบรรยากาศนะครับข้าวโพดนะครับให้พี่น้องเบิ่งว่าเพิ่นปลูกแบบใดนะครับตัวนี้ปลูกหน้าฝนปลายฝนนะครับกับบ่มีระบบน้ําให้กันนะครับนี่เพิ่นก็ปลูกซื่อเลยครับบ่ได้เดินระบบน้ํานะครับแต่ว่าการปลูกแบบแถวคูนี่มันจะได้ผลผลิตหลายกว่านะครับในพวกตัวนี้มันก็มีหลายคนนะครับบางแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นนะครับที่เพิ่นวิจัยมาการปลูกแถวคูนี่จะได้ปริมาณหลายนะครับแล้วก็ผลผลิตก็โอเคนะครับเพราะว่าใบมันขึ้นมาเนี่ยมันจะคุ้มเลยคุ้มหญ้าคุ้มยังเลยนะครับยังปลูกไว้พาพี่น้องเบิ่งนะครับเกิดดีครับพี่น้องแค่1สัปดาห์นะครับเป็นแถวคู่กันเลยนะครับสุดนะครับนี่มองนี้บ่จะเกิดขึ้นนี่ครับผมซีมองนี้แบบจะเมล็ดพันธุ์มันบ่ดีไปถึงไหนนะครับก็ซับวางกันไปนะครับตัวนี้เป็นระวังหล่องคนที่เป็นเฮ็ดไปลองน้ำแบบน้ำไหลแบบแห้งนะครับพี่น้องบางทีฝนผึ่งอันนี้มานะครับสุดเลยนะครับมันปลูกนะครับ
ดินแถวนี้นะครับเพิ่นจะนิยมนะครับปลูกพันธุ์ซีพีนะครับส่วนนะครับเพราะว่าเพิ่นว่ามันได้ผลผลิตดีแล้วมันถือกระบินแบบนี้นะครับปลูกส่วนมากแถวนี้ก็สิมีซีพีเพิ่นนะครับเกิดเสมอดีอยู่ครับเพราะว่าเพิ่นปลูกอุ่นค้อนแล้วเพิ่นเพิ่งไถออกนะครับเกี่ยวออกมาแล้วเพิ่นก็ปลูกต่อเลยนะครับยังมีพวกสั่งข้าวโพดนะครับต้นข้าวโพดเก่านะครับให้เห็นอยู่นะครับก็ถือว่าไถกบเลยนะครับเป็นปุ๋ยพืชสดอีกทางนึงนะครับบ่มีน้ำค้างนะครับแสดงว่าเพิ่นออกแบบแปลงได้ดีนะครับมีการปรับระดับนะครับพื้นที่นะครับก็เลยเฮ็ดให้โพดเพิ่นนะครับนี่มามองนี้มันยังหึมน้ำเลยนะครับถ้ามองได้มันหึมน้ำเลยมันก็จะเหลืองๆแบบมีน้ำค้างนะครับดังนั้นการเฮ็ดพื้นที่ให้มันเสมอกันนี่สำคัญที่สุดนะครับมองได้มันน้ำค้างมันก็จะออกเหลืองๆนี่ครับมันบ่ค่อยหมักน้ำมาได้ครับข้าวโพดนะครับให้สีปูกะเป๊ะปรับระดับพื้นที่ของพี่น้องนะครับว่าสิเฮ็ดลักษณะใดเราจะเฮ็ดแถวเดียวหรือแถวคู่ก็แล้วแต่พี่น้องครับแล้วแต่ผู้ถนัดนะครับแถวคู่นะครับถ้าเป็นช่วงนาแรงนะครับเพิ่นก็เฮ็ดแถวคู่ของสีนะครับแต่ว่าเพิ่นจะมีสายน้ำยศนะครับเพิ่นจะเอาใส่ร่องกลางเลยร่องกลางระหว่างแถวนะครับที่เพิ่นนิยมเฮ็ดเนี่ยจะเอาสายน้ำยศไว้กลางเลยครับตรงนี้เป็นปูให้โคตรครบคู่เลยสำหรับช่วงปลูกนาแรกครับให้ปลูกนาบนก็เฮ็ดแบบนี้ก็ได้ครับดูแลง่ายนะครับจะเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับพี่น้องที่ถามมาว่าปลูกเดือนใดแน่ๆกับโพดนะครับบอกเลยว่าปลูกได้คู่เดือนนะครับขึ้นอยู่กับความพร้อมของพี่น้องนะครับอันนี้เพิ่นเกี่ยวแล้วปุ๊บเพิ่นก็ปลูกต่อเลยนะครับต่อเนื่องกันเลยบ่ผิดนะครับปลูกเดือนใดก็ได้นาฝนเพิ่นก็ปลูกได้ครับนาแรงเพิ่นก็ปลูกได้นะครับเดี๋ยวพี่น้องต้องเบิ่งว่าพันธุ์ใดมันเหมาะกับนาแรงนาฝนนี่คือตัวสําคัญมันนะครับถ้าพันธุ์นาฝนก็ต้องเอาพันธุ์นาฝนใส่นะครับถ้านาแรงก็ต้องเอาพันธุ์ที่มันทนแรงนะครับเกี่ยวกับนาแรงนะมันจึงสิได้ผลผลิตดีนะครับงั้นพี่น้องก็ต้องไปหาความรู้มาอีกเพิ่มเติมนะครับว่าพันธุ์ใดมันเหมาะกับหน้าแรงหน้าฝนนะครับมันจังสีพี่น้องยังบ่เสียเวลานะครับในการเลือกมันไอ้ปลูกว่าพันธุ์ใดแล้วก็ดินของพี่น้องมันเหมาะกับพันธุ์ใดนะครับเราต้องไปเบิ่งไอ้ตัวอย่างนะครับที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงเฮานะครับดินมันสิคล้ายๆกันเอาคนปลูกพันธุ์ใดนะครับพี่น้องก็เลือกตามนั้นนะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่มันก็บ่คือกันนะครับมีเพิ่นสิเป็นดินคล้ายๆดินลูกหนังมีหินนะครับมันก็จะใส่พันของ CP นะครับหรือว่าผลผลิตดีนะโอเคครับฝากพี่น้องสักหน่อยครับคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ